สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคาร์เพนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อท่านที่อยากทำเรือนในตัวนะครับโดยใช้เจ้าทิมเมอร์ที่ใช้ลักษณะกดเหมือนเราเตอร์นะครับกดได้ลากเลยครับทำเรือนทำทั้งเรือนตัวผู้และเรือนตัวเมียเลยนะครับตัวนี้คือทำล่องเรือนด้วยแล้วก็เรือนตัวผู้เนี่ยโดยใช้เจ้าทิมเมอร์เราเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่ใช้ดอกกัดตรงนะครับวันนี้ร่วมกับเจ้าดูสูนเจม่าด้วยเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับว่าเทคนิคง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับสำหรับเดือยตัวนี้ไปดูเลยครับครับถ้าเป็นทิมเมอร์ที่เป็นลักษณะเราเตอร์เนี่ยของเจม่าตัวนี้พันปลายๆเนี่ยเขาแถมดอกมาให้6ดอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นดอกกัดตรงอยู่ในนี้ด้วยเราจะใช้ดอกกัดตรงตรงนี้ก็ได้ครับมาทำจริงๆเขามีดอกกัดโค้งกัดอาอะไรเงี้ยแถมมาให้ด้วยนะครับในชุดนี้ราคาประหยัดมากๆนะครับเป็นชุดที่เรียกว่าถ้าท่านไม่อยากได้ราคาแพงมากเอาไว้ใช้ได้สำหรับชาว DIY เนี่ยเล่นได้เลยครับเดี๋ยวเราเอาไปเจาะเดือยกันครับวันนี้แต่ถ้าท่านชอบงานที่มีคุณภาพดีขึ้นมาครับตัวนี้ก็จะเป็นของบอสนะครับแกน 1/4 เหมือนกันนะครับแต่ว่างานนะครับตัวนี้จะมีตัวกันฝุ่นด้วยเห็นไหมครับขาของเราเจม่าจะไม่มีเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะกันฝุ่นด้วยแล้วก็แต่หลักการจะคล้ายกันมากๆแต่งานตรงนี้จะดีกว่าตัวนี้ก็จะตามราคาของเราจะประมาณ 3,000 ปลายๆแต่ก็ยังไม่ถึง 4,000 นะครับตัวนี้ราคารวมส่งด้วยนะครับนะฮะก็จะมีลักษณะเหมือนกันครับคลายล็อกนะครับกดได้แล้วก็ยกได้อย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันงานดีนะครับครับสมมุติเรามีไม้ที่เป็นลักษณะกรอบบานหรือว่าเป็นขาเก้าอี้หรือว่าเป็นขาโต๊ะอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เราจะทําเป็นร่องเดือยปกติเราใช้เจาะเหลี่ยมก็ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เราเตอร์เจาะนะครับหรือว่าทิมเมอร์เนี่ยแหละครับได้ทั้งนั้นลักษณะคือกดยกได้นะครับรุ่นที่เป็นกดยกได้แล้วตัวนี้จะเป็นเดือยตัวผู้เข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะซ้อล่องตรงนี้ก่อนนะครับครับอย่างที่บอกนะครับถ้ามีปากกาในการทำงานก็จะสะดวกอย่างเงี้ยนะฮะบีบเข้าไปเนี่ยครับเออว่าเรามีดอกกระตงที่เราใช้อยู่แล้วก็เลยขอใช้เป็นดอกนี้แหละครับนี้เวลาวัดผมวัดที่เซนเตอร์ของไม้ที่หนานะครับเมื่อกี้ไม้หนา1นิ้วเราก็วัดเซนเตอร์ก็คือครึ่งนิ้วนะครับจากขอบตรงนี้ถึงรั้วตรงนี้เรามีรั้วสำเร็จรูปที่เขาให้ไปกับตัวเครื่องนะครับวันนี้เราใช้รั้วสำเร็จรูปของเขาครับเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆกดแล้วลากมานะครับเนี่ยครับนี่รอยแรกใช่ไหมครับก็อันจะฝุ่นจะเยอะหน่อยเดี๋ยวผมใส่ที่เนี่ยฮะฝุ่นจะออกมาเยอะเดี๋ยวใส่ที่ดูดฝุ่นหน่อยดีกว่าครับครับเดี๋ยวเอาเจบ้าตัวนี้30ลิตรนะครับกระทัดรัดใช้กับงานที่เครื่องไม่ใหญ่มากแต่ก็ดีครับแรงดูดดีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับแรงดูดดีพอสมควรเลยตัวนี้นะครับ30ลิตรนี่ฮะดูดีครับดูดแรงอยู่เดี๋ยวเราปรับเป็นออโต้นะครับตรงนี้เนี่ย30ลิตรเนี่ยจริงๆเจม่าตัวนี้ผลิตโรงงานเดียวกับเลียวบีนะครับบอกไว้ก่อนที่เมืองจีนนะครับตัวนี้โรงงานเดียวกันเลยเป็นออโต้เราก็เอาปลั๊กของเจม่าตัวเอาเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์นะครับเสียบเข้าไปเป็นปลั๊กกลมเหมือนกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วเราก็เพียงแต่ว่าเราตั้งไปที่ออโต้อันนี้เป็นแมนนวลอันนี้เป็นออโต้นะครับออโต้เวลาเราเปิดเครื่องก็จะติดพร้อมกันเผื่อท่านที่เพิ่งมาดูเนี่ยตัวนี้นะครับของตัวเราเตอร์ในทิมเมอร์ของเจม่าตัวเนี้ยเขาจะมีหัวดูดฝุ่นให้มันพอดีกันเลยนะครับนี่ฮะใส่ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคสต็อปเปอร์ง่ายๆครับใช้ตะปูตอกนะเพื่ออันนี้คือลักษณะการทำงานที่ง่ายและบ้านๆที่สุดนะครับเนี่ยครับตอกไว้เฉยนะครับเวลาน้ำชนนะครับมันก็จะหยุดนะครับเนี่ยฮะเป็นไกด์ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับนะฮะดูดง่ายนะครับใช่ไหมสะอาดเลยนะครับทีนี้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ท่านจะตีล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าเอ้ยเราจะจัดแล้วมันจะอาจจะไม่กึ่งกลางใช่ไหมครับง่ายมากครับเราพลิกครับตัวนี้เหลือสมมติว่าตัวนี้ได้ความว่าเหลือ5มิลตรงนี้เหลือ7มิลไม่เท่ากันใช่ไหมครับเราอยากจะให้เท่ากันเพราะว่าเวลาเราเข้าเดือยเนี่ยอยากจะให้บาททั้งสองข้างเข้ากันเราคอนโทรลง่ายครับเดี๋ยวเราพลิกมาตีอีกฝั่งหนึ่งก็คือกีเราใช้รั้วอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนมาทางนี้นะครับ
นี้มันก็จะเหลือ5มิลเท่ากันเดี๋ยวล่องตัวผู้เราไปทำทีหลังนะครับครับคือดูดฝุ่นก็จะดูดต่อเนื่องนะฮะเนี่ยครับเอาแล้วครับใช่ไหมคันนี้ก็เหลือขอบเท่ากันแล้วก็คือ5มิลเท่ากันทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปตีแล้วไปตีตัวเดือยทําเดือยตัวผู้อีกทีนึงก็ใช้ตัวนี้เช่นกันครับดอกกัดตรงแต่ว่าถ้าท่านทําแนะนําว่าทําร่องให้หมดก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะทําเดือยนะครับตัวผู้เนี่ยเสียบเข้าไปในนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตรงนี้เราก็ขีดเส้นสักนิดนึงนะครับครับตรงนี้ได้ความว่า17มิล18มิลนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมาขีดเส้นนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จับฉากอันนี้เหมือนทำเป็นลักษณะ DIY ด้วยนะครับแนะนำเป็นชาว DIY ครับเราจะทำเดือยที่ตัวนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะใช้เทคนิคสำหรับชาว DIY นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยแม่นยำและปลอดภัยนะครับนะครับถ้าก็หาไม้สองไม้มานะครับไม้สองแผ่นมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรั้วชนหาเศษไม้นะครับเสร็จแล้วท่านอาจจะจับฉากนะครับจับฉากแค่นี้เองนะครับจับฉากเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้กาวร้อนหรือจะปูยิงอะไรก่อนก็ได้ครับผมใช้กาวร้อนหยอดไปนะครับกรณีทำเยอะๆนะคุ้มนะครับอันนี้ทำให้ดูเป็นไอเดียนะครับเผื่อท่านเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับการใช้เจ้าทิมเมอร์เราเตอร์เนี่ยกดลากได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะดึงตัวงานออกก่อนตัวนี้ก็คือเป็นรั้วของเราที่เราทำเป็นจิ๊กเดี๋ยวผมจะลองตีขนานรั้วไปอย่างนี้นะครับหรือว่าตีอย่างนี้ก็ได้นะครับให้ดูนะครับอันนี้ตั้งลึกประมาณมิลเดียวก่อนก็ได้นะครับครับใช้เครื่องดูดฝุ่นด้วยครับนะฮะก็จะเห็นร่องนะครับนี่คือแนวที่เราตีไปเดี๋ยวเราแค่ง่ายๆครับแล้วก็เราได้แนวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เสียบตัวงานที่เราจะตีตรงนี้ออกแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะแนวมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เส้นของเราต้องการเนี่ยให้ตรงกันนะครับแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะครับครับแต่ก่อนอื่นพอเราได้เส้นตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเช็คขนาดของเดือยเราก่อนก็ได้ครับโดยการที่ตั้งความลึกของดอกลงไปนะครับแล้วก็ตีพลิกไม้เอานะครับจะเร็วกว่านะครับครับตีพลิกเดือยเอานิดนึงนะครับทดลองก่อนนะครับว่าเดือยเราเข้ากับไม้เราได้ไหมนะครับครับเราลองก่อนนะครับว่าได้ไหมนะครับพอได้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตีบ่าเดือยของเราเลยนะครับตรงนี้ตีจริงเลยครับตรงนี้เราก็ดูเส้นนะครับให้ตรงกับขอบของตัวจิ๊กนะครับเนี่ยบ่าเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ล็อกเลยแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจเรื่องเส้นพอได้ตำแหน่งแล้วเราทำสต็อปเปอร์ไว้ที่ด้านหลังก็ได้ชนหลังไว้แล้วเราก็บีบแคปอีกตัวนึงนะครับอันนี้คือสต็อปเปอร์ชนนะครับเราก็จะตีครั้งแรกนะครับแล้วเราก็พลิกไม้มาชนสต็อปเปอร์ไปเลยตีตรงนี้เสร็จแล้วเราล้างได้เลยนะครับขยี้นะฮะนี่ฮะครับเสร็จแล้วเราก็คลายล็อกนะครับคลายล็อกเสร็จเราดึงไม้ออกมาพลิกไม้ใช่ไหมครับดันเข้าไปมันก็จะไปชนสต็อปเปอร์ด้านหลังใช่ไหมครับปึ๊บชนตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำเส้นแล้วนะครับทีนี้เราก็ตีไปได้เลยนะครับนะฮะก็ได้เดือยตัวผู้แบบใช้จิ๊กตรงนี้ลากไปลากมาเพราะเรามีไกด์ตรงนี้แล้วข้อดีคือเรามีเส้นตรงนี้ครับเป็นแนวอยู่แล้วขอบบ่าเดือยของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เลื่อยมือก็ได้นะครับมาบ่าอันนี้คือบ่าเดือยนะครับวันนี้สาธิตเครื่องมือเบาๆบ้างนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับมีแต่ทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์นะครับ1ตัวนะครับ
อันนี้ก็จะใช้เครื่องมือน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าช้านิดนึงนะครับครับตรงนี้อาจจะมีความเป็นเหลี่ยมอยู่ตรงมุมนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่กาวนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้กาวอยู่กันแล้วกันนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้เราตัดบ่าเดือยนะครับนี่ใส่เดือยเข้าไปนะครับเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะเสร็จแล้วเร็วด้วยนะครับแล้วก็จริงๆก็ใช้เครื่องมือน้อยนะครับบางทีผมอาจจะนำเสนอเครื่องมือที่มันมากแต่เครื่องมือมากมันก็ทำงานเร็วเครื่องมือช้านี่ฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปใส่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะการเข้าเดือยให้ดูอีกทีนะฮะก็ไม่ยากนะครับครับเวลาด้านท่านก็อัดกาวนะครับแล้วก็บีบแคมป์ช่วยอย่างเงี้ยครับมันกันแน่นๆเดี๋ยวผมคลายแคมป์ให้ดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้อัดกาวนะครับตอนนี้ให้ท่านดูก่อนนี่ก็จะเป็นเดือยแบบนี้นะครับนี่คือการทำเดือยในตัวอีกรูปแบบหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้จิ๊กเจาะเหลี่ยมก็ได้เจาะงานเจาะเหลี่ยมแต่ว่าเราใช้เราเตอร์ทิมเมอร์เจาะเอานะครับแล้วก็ทำเดือยเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยก็อยู่แล้วครับเนี่ยครับถ้าท่านชื่นชอบทริมเมอร์แกน 1/4 2หุ่นเนี่ยนะครับ2รุ่นเนี่ยนะครับของบอยกับของเจม่าในราคาย่อมยาวนะครับตรงเนี้ยถ้าชอบก็อุดหนุนกันได้แล้วก็เราใช้ร่วมกับตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นตัวเล็กๆ30ลิตรตัวนี้ของเจม่านะครับงานดีนะครับตัวนี้ผลิตโรงงานเดียวกับเรียวบินะครับที่เมืองจีนนะครับงานดีนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับตัวนี้คิดว่าใช้กับเครื่องที่มีพลังไม่เยอะวัตต์ไม่เยอะเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่เกิน 1,500 วัตต์แนะนำครับครับผมก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเล็กๆน้อยๆจากการทำเดือยในตัวแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม